بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอาจารย์มูริดเจ้าของมูลนิธิรัฟฮานแล้วก็ผู้รับผิดชอบมูลนิธิรัฟฮานท่านพี่น้องทั้งมุสลิมและมุสลิมะรวมไปถึงพี่น้องที่มาตั้งร้านขายของให้กำไรกับมูลนิธิรัฟฮานที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์ตอนเย็นๆอย่างนี้นี่พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสั่งเรานะก่อนที่นบีจะสั่งเนี่ยนบีทำเป็นแบบไว้ก่อนนบีทำเป็นแบบก่อนพี่น้องแล้วก็นบีก็พูดทีหลังนบีก็บอกว่าตอนเย็นๆเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้ซิกเกอร์ถึงอัลลอฮ์มีทั้งหมด19ดุอาเรียกว่าอัซกาฟิลมาซาผมขออ่านสัก2ดุอาอัลลอฮุมมะบิกะอัมไซนาวะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกัลมะศีรอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر เอาแค่สี่ดุอาพอพี่น้องยังมีอีกตั้ง15ดุอาทั้งหมดมัน19บทก็ให้เวลาผมพูด30นาทีถ้าเอาดุอามาอ่านในหมดเวลาพอดีผมแปลดุอาให้ท่านพี่น้องฟังดุอาสุดท้ายอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะอัลลอฮ์จ๋าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากมินัลกาซาลีพ้นจากความขี้เกียจนบีสอนดีไหมนบีขอดีไหมผมชอบมากเลยครับอัลลอฮ์จะขอความคุ้มครองฉันอย่าให้เป็นคนขี้เกียจคนขี้เกียจนี่เจริญหรือไม่เจริญพี่น้องตอบในใจเลยไม่มีใครเจริญสักคนหนึ่งถ้าขี้เกียจขี้เกียจอ่านกุรอานเจริญไหมอ่ะขี้เกียจมานมาศเจริญไหมอัลลอฮ์ขี้เกียจหมดเลยพี่น้องจะอ่านกุรอานขี้เกียจจะซิกรุลลอฮ์ก็ขี้เกียจจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก็ขี้เกียจนบีขอดุอาให้เราขอเองพี่น้องอัลลอฮ์จะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้ฉันอย่าเป็นคนที่ขี้เกียจแล้ววรรคสุดท้ายวาซูอิลกิบาริแก่ชราแล้วอย่าให้เป็นคนแก่ชราชั่วโอ้โหที่ภาษานี่หนักมากครับอย่าให้เป็นคนแก่ที่ชั่วเอาคนแก่อายุเท่าไหร่พี่น้องลองทายนึกในใจเองก็ได้คนแก่เนี่ยอายุเท่าไหร่ผมว่า50ขึ้นนะ60นี่เขาเรียกสวแล้วอันคนที่อายุ50 60นี่พี่น้องต้องนึกโอ้โหฉันนี่นะแก่แล้วถ้าแก่แล้วมันมีแก่อยู่2อย่างแก่ที่อัลลอฮ์พอใจกับแก่ที่อัลลอฮ์หมั่นไส้ให้อัลลอฮ์หมั่นไส้หรือให้อัลลอฮ์รักนึกตัวเองอย่างพวกเราที่มานั่งฟังศาสนาวันนี้เนี่ยทุกคนอยากให้อัลลอฮ์รักหมดเลยใช่ไหมอ่ะทําตัวยังไงให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เป็นรองทำตัวยังไงอัลลอฮ์รักนบีสั่งอะไรทำตามนบีให้หมดพี่น้อง
และหัวข้อที่จะพูดคืนนี้เนี่ยข้อดีมากครับพี่น้องนะให้อะไรให้แบบไหนที่ให้แล้วแบบไม่หมดหัวข้อดีไหมดีนะพี่น้องเอาผมขออ่านกุรอานให้ท่านพี่น้องฟังأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس آية ديو พูดต้อง5เรื่อง الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين ข้อที่1คนที่อัลลอฮ์เมตตานะคนที่รักนะข้อแรกก็คือผู้ที่บริจาคอัลลอฮ์พี่น้องบริจาคนี่อย่านึกว่าต้องบริจาค กับคนอื่นก่อนนะไม่ใช่บริจาคให้รับทานแล้วก็ผลบุญเยอะไม่ใช่บริจาคให้ใครพี่น้องได้ผลบุญเยอะบริจาคให้ภรรยาสามีที่มอบเงินให้ภรรยาอัลลอฮฺอักบัรสง่างามไหมถูกใจไหมถูกใจอันนบีสอนอย่างนี้ใครที่บริจาคเงินให้กับฟีซาบิลินแล้วเขามีรางวัลมีรางวัลอยู่แล้วแน่นอนใครบริจาคเพื่อดูแลเด็กกำพร้ามีรางวัลแน่นอนอัลลอฮฺจัดไว้ใครที่ดูแลบริจาคเงินปลดปล่อยทาสให้เป็นไทยมีรางวัลผู้ใดที่บริจาคเงินให้ภรรยาของเขาอัลลอฮฺพี่น้องพระลงท้ายนี่นบีพูดยังไงมะฟาลาฮูอัจรุนอะซีมเขาได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺมากกว่าบริจาคทั้งอื่นทั้งหมดผู้ชายหลายคนก็ผู้หญิงนั่งยิ้มทีนะโอ้ถ้าสามีฉันเข้าใจหะดีษบทนี้นี่นะฉันไม่ต้องเหนื่อยเลยใช่หรือไม่ใช่แต่นี่ผู้ชายพวกเราไม่ยอมเรียนไงเรียนมากเดี๋ยวต้องจ่ายเยอะไม่เรียนดีกว่าไม่ต้องจ่ายสามีที่ให้เงินภรรยานี่ผลบุญอัจรุนอะซีมผลบุญเยอะมากเยอะกว่าบริจาคให้สร้างมัสยิดเยอะกว่าบริจาคให้เด็กกำพร้าบริจาคให้กับคนนั้นคนนี้พี่น้องสู้ให้กับภรรยานี่มีรางวัลตอบแทนกับอัลลอฮ์มหาศาลเลยกับอัลลอฮ์ใครจะนำเอาไปใช้มาต้องยกมือนะขอดุอาอัลลอฮ์จะภรรยาขอดุอาเลยอัลลอฮ์จะให้สามีฉันนำเอาหะดีษบทนี้ไปใช้เถอะฉันก็ได้เบาแรงหน่อยตกลงว่าให้ใครได้บุญและบุญเยอะพี่น้องให้ใครให้ผม ให้กับภรรยาตัวเองเห็นไหมพี่น้องครับให้กับภรรยาเนี่ยผลบุญเยอะจริงๆครับแล้วก็นบีเนี่ยสอนนะสามีพูดถึงสามีก่อนนะที่ให้มีรางวัลมากกว่าให้เงินอีกรู้ไหมให้อะไรนบีสอนอย่างนี้อาฟูอันฮากุลลายาวมินซาบาอีนมารจันใครที่ให้อภัยให้อภัยว่าจึงมองข้ามความผิดของผิดๆเล็กๆน้อยๆที่สามีพบเห็นที่อยู่ในบ้านเช่นทำภรรยาทำอาหารไม่อร่อยหน่อยใช่ไหมให้อภัยบ้านสกปรกนิดนึงให้อภัยพี่น้องใครที่ให้อภัยภรรยาวันเท่าไรซาบะอีนมัรรอ70ครั้งสามีที่ดีต้องให้อภัยภรรยามากกว่าให้เงินอีกนะพี่น้องนะให้เงินมีรางวัลอยู่แล้วแต่ให้โอกาสเนี่ยพี่น้องครับให้อภัยภรรยามองข้อผิดพลาดของภรรยาเนี่ยอย่าเก็บเอามาใส่ใจพี่น้องสอนดีไหมพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องครับแล้วก็นบีก็สอนมาอีกผู้ชายที่ให้โอกาสภรรยาเยอะๆเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็ให้อภัยภรรยากุรอานอธิบายอย่างนี้วะอินตักฟูวะตัสฟะฮูวะตักฟิรูฟะอินนัลลอฮะกะฟูรุรเราะฮีมถ้าหากสามีนี่นะให้อภัยกับภรรยาวันละ70ครั้งมองข้ามความผิดของภรรยา70ครั้ง
แล้วก็มองทำไม่เห็นบ้างอยู่ต้องเป็นน้องรวมแล้ววันละ70ครั้งฟาอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมอัลลอฮ์จะพุนผู้อภัยเมตตากับสามีที่เมตตาภรรยาตัวเองพี่น้องเวลาไม่พอใจตบหน้าภรรยาได้ไหมได้หรือไม่ได้ถามผู้ชายได้หรือเปล่าไม่ได้นะเคยตบเปล่าไม่เคยฮัลโหลลีลาตบหน้าภรรยาไม่ได้เอาไม่ตบด่าได้ไหมด่าได้ไหมด่าภรรยาก็ไม่ได้นี่ใครสอนรู้ไหมข้างบนจากชั้นฟ้าเนี่ยให้ญิบรีลงมาบอกกับนบีมุฮัมมัดช่วยสอนประชาชนของท่านอย่าด่าภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาอย่าเตะภรรยาโอ้โหพี่น้องครับแต่หากสามีเนี่ยนะนำเอาความรู้จากอัลลอฮ์ผ่านญิบรีลออกมาจากริมฝีปากท่านนบีมาสอนบ้านนั้นมีบารักัตจริงๆครับพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ให้อภัยวันละเท่าไหร่70โอ้โหหัวอักบัตทำไมภรรยาทำอะไรผิดวันละ70ครั้งพี่น้องก็หน้าที่ภรรยาเกือบทุกเรื่องมาเห็นเหรออาหารใครทำภรรยาซักเสื้อผ้าใครภรรยาเลี้ยงลูกภรรยาตั้งครรภ์ภรรยาแล้วผู้ชายทำอะไรนี่ไงมันต้องนึกไซดีนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นอะไรครับพี่น้องเป็นคอลีฟะห์คนที่2ของอิสลามหลังจากนบีเสียชีวิตไปครับพี่น้องไซนาอุมัรเป็นคอลีฟะห์ที่2ก่อนหน้าก็คือไซนาอบูบักรไซนาอุมัรนี่เป็นคนที่ชั้นหนึ่งมากครับพี่น้องครับท่านนี่เป็นแม่ทัพนะเป็นแม่ทัพพี่น้องคุมทหารเป็นแสนเป็นล้านนี่พี่น้องออกไปทําสงครามเนี่ยชนะหมดนะแต่เวลานั่งคุยกับนั่งคุยที่บ้านภรรยาบ่นนู่นบ่นนี่ท่านนั่งเฉยแล้วก็ยิ้มหลายคนมาต้องการจะมาปรึกษาปัญหาศาสนาพอมายืนปากประตูบ้านชะโงกหน้าไปเห็นไซนาอุมัรจะยินภรรยาอยู่ในบ้านกำลังบ่นนู่นบ่นนี่ไซนาอุมัรนั่งไงพี่น้องนั่งยิ้มเขาก็แตกตกใจอ่ะนี่เป็นคอลิฟาเนี่ยภรรยาบ่นมีบักนี่ไงไซนาอุมัรเนี่ยภรรยาบ่นพอเข้าไปในห้องก็ถามว่าภรรยาบ่นนี่ทำไมนั่งยิ้มล่ะไซนาอุมัรตอบไงทำไมภรรยาฉันมีของดี4ข้อข้อที่1อุ้มคันแทนฉัน2เลี้ยงลูกแทนฉันข้อที่3ซักเสื้อผ้าให้ฉันใส่ข้อที่4หุงอาหารอร่อยให้ฉันทาน4ข้อนี้ฉันให้อภัยเลยภรรยาจะบ่นนู่นบ่นนี่ตำหนิท่านตำหนินี้ท่านให้อภัยเพราะคิดถึงข้อดีของภรรยากี่ข้อพี่น้อง4ข้อแล้วจริงไหมพี่น้องที่นั่งอยู่จะเป็นยมุงอิหม่ามตามสุเราจะเป็นนู่นเป็นนี่ใหญ่ๆโตๆนะฝีมือใครแม่ใช่ไหมแม่เลี้ยงลูกมาอย่างดีเลยพี่น้องทั้งหลายนะครับฉะนั้นการให้ความรู้ให้เท่าไหร่พี่น้องครับรางวัลมันยิ่งเพิ่มคุณยิ่งให้ยิ่งเพิ่มยิ่งให้ยิ่งเพิ่มให้โอกาสคนยิ่งให้ยิ่งเพิ่มยิ่งให้ยิ่งเพิ่มให้อภัยคนยิ่งให้ยิ่งเพิ่มรางวัลยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรางวัลมาจากใครนายกฮะรางวัลมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมขอยกตัวอย่างนะครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวันที่ท่านนบีภรรยาเสียชีวิตภรรยาเสียนะชื่ออะไรนะท่านหญิงคอดีญะห์แล้วก็รองลงมาใครเสียชีวิตลุงเสียชีวิตสองคนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลนบีปกป้องนบีภรรยาให้ดูแลด้านการเงินด้วยนะลุงนี่ปกป้องนบีใครอย่ามาตำหนิว่าหลานฉันไม่ได้นะคอยปกป้องพอภรรยาเสียชีวิตลุงเสียชีวิตนบีก็เสียใจอ่ะจะทำงานดีจะหาคนมาปกป้องก็ไปที่เมืองตออิฟเมืองตออิฟนะพี่น้องนะที่มาข้างๆมาดีนานะพี่น้องตอนนี้อากาศชั้นหนึ่งเลยนบีไปที่นั่นพี่น้องจะไปหาอย่างน้อยก็3คนญาติพี่น้องมีอยู่3หลังที่นั่น
ต้องการจะมาเชิญชวนให้รับอิสลามแล้วก็มาสนับสนุนนบีแบบอาจารย์มูริดเนี่ยต้องมีใครจะใครมาสนับสนุนธุรกิจใช่ไหมรับผ่านถ้างั้นมันไปไม่ได้พี่น้องต้องมีคนสนับสนุนพี่น้องพอไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยญาติพี่น้องสามหลังที่นั่นด่าไล่ฉันไม่เชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์พอนบีเดินกลับพี่น้องให้เด็กเด็กหนุ่มๆเนี่ยเอาหินคว้างใส่นบีเลือดรอพี่น้องเลือดนบีเนี่ยไหลนะอัลลอฮ์บอกกับจิบรีลจิบรีลอะลัยฮิสสลามลงมาหามุฮัมมัดเดี๋ยวนี้จากชั้นฟ้าชั้นที่7ไปดูแลมูฮัมหมัดไปคุ้มครองมูฮัมหมัดอย่าให้เลือดของนบีนี่ตกถึงพื้นอย่าให้เลือดของนบีหยดหนึ่งตกถึงพื้นไม่ได้นะถ้าเลือดตกถึงพื้นเมื่อไหร่นะต้นไม้จะไม่งอกบนแผ่นดินใบนี้นี่อัลลอฮ์สั่งญิบรีลถ้าเลือดของนบีตกถึงพื้นเมื่อไหร่นะต้นไม้สักต้นหนึ่งก็จะไม่ขึ้นบนโลกใบนี้เพราะอัลลอฮ์ให้เกียรติกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถูกขว้างมาครับพี่น้องถ้าเป็นเราเนี่ยโกรธเป็นปีนบีมานั่งอยู่ที่โคนต้นองุ่นหลังจากถูกขว้างมาแล้วครับพี่น้องมาเสร็จแล้วก็ยิบมาลาอิกะห์ลงมาแล้วก็ลงมาแสดงตัวเป็นคนนี่แหละมาแสดงตัวว่าฉันนี่เป็นมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์นะดูแลภูเขาตรงนี้นบีอนุญาตไหมฉันจะเอาภูเขาสองลูกเนี่ยเดินชนกันแล้วคนที่ขว้างนบีกับคนที่สนับสนุนให้เด็กมาขว้างนบีให้เขาตายหมดเลยเอาไหมนบีตอบไงไหมไม่เอาบอกไม่เอานบีก็ขอดุอาอีกอัลลอฮุมมักฟิรละฮุมโอ้อัลลอฮ์จะโปรดอภัยโทษให้กับพวกเขาเถอะฟาอินนะฮุมลายะละมุนเพราะพวกเขาไม่รู้ที่เอาหินมาขว้างนบีนั้นโทษมันขนาดไหนนบีให้อภัยหมดครับพี่น้องฉะนั้นการให้อภัยเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีพี่น้องดีมากๆเลยฉะนั้นสามีต้องให้อภัยภรรยาเยอะๆแล้วก็ภรรยาก็ให้อภัยสามีด้วยพี่น้องทั้งหลายนะครับแล้วอีกอย่างนึงพี่น้องหลังจากนบีถูกขว้างเสร็จแล้วครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้นบีขึ้นมิอรอจขึ้นมิรอจไปชั้นฟ้ากันทั้งหลายไปทัวร์ชั้นฟ้าอัลลอฮ์ไปเห็นอะไรตาอะไรบนชั้นฟ้านี่เต็มไปหมดครับพี่น้องพอกลับมาจากอิสรอมิรอจนะครับทำให้ท่านนบีสามเรื่องใหญ่ๆที่ท่านนบีถูกก่อนขึ้นมิรอจหนึ่งภรรยาตายลุงเสียชีวิตสามถูกขว้างที่เมืองตออีฟลืมหมดเลยพี่น้องเพราะความดีที่ท่านนบีนำเสนอให้กับชาวโลกคือให้อภัยครับพี่น้องไม่ต้องไปกลัวฝนนะพอฝนเนี่ยเป็นอะไรเป็นรอฮ์อะไรรอฮ์มะรอฮ์มะแปลว่าอะไรความเมตตามาเองมาด้วยความบังเอิญหรือเอาว่ากำหนดเอาให้มาเอาว่ากำหนดที่พี่น้องมากันในวันนี้เนี่ยมาโดยบังเอิญใช่ไหมหรือว่าอัลลอฮ์กำหนดผมมาไม่ใช่เพราะความบังเอิญพี่น้องที่มานั่งฟังศาสนาวันนี้ไม่ได้มาเพราะความบังเอิญนะมาเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์กำหนดและอัลลอฮ์กำหนดว่าเนี่ยตอน5:40เนี่ยฝนจะต้องตกนี่พระกำหนดของอัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นให้กล่าวว่าไงนะอัลลอฮุมมะซอยีบันนาฟิอันโออัลลอฮ์จะให้ฝนตกมาเนี่ยมีประโยชน์ถ้าไม่ต้องการฝนขอยังไงอัลลอฮุมมะฮาวาไลนะวะลาอะไลนาเมื่อก่อนนี้ผมขอผิดที่โรงเรียนศาสตร์รูปธรรมผู้รับผิดชอบอยู่ฝนตกเรื่อยผมก็บอกยาอัลลอฮ์อยากให้ฝนตกที่คลองเคสเลยอาไปตกที่น้องจอกพี่น้องน้องจอกก็โทรมาด่าผมผมก็ไม่เอาฝนไม่กล้าอาจารย์ขอให้ตกบ้านผมทำไมผมก็อัสตักฟิรุลลอฮ์ขอโทษฉะนั้นอย่าไปเอ่ยชื่อที่ไหนครับพี่น้องอัลลอฮ์อย่าให้ตกตรงนี้ให้ไปตกที่อื่นอย่าไปเอ่ยชื่อน้องจอกจะมีปัญหาพี่น้องครับ
เราอยู่บนโลกดุนยาแบบนี้พี่น้องพึ่งใครพึ่งใครพึ่งใครแน่นะนี่แหละคนที่พึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งให้ใครยิ่งฝากตัวไว้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งให้พี่น้องอย่ากลัวการทดสอบของอัลลอฮ์นะอย่ากลัวนะการทดสอบของอัลลอฮ์มีอยู่4อย่างอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอ์มมินัลคาฟวัลจูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซิวัสซะมารอต5อย่างอย่ากลัว5อย่างพี่น้องให้เรานึกว่าเนี่ยอัลลอฮ์รักเราให้เกิดนั่นเกิด5อย่างนะ1กลัวมีขนาดฝนมายังกลัวนะกลัวเปียกอ่ะขยับได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าด่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่น่าให้ตกเลยงานของเรฟานี่ไม่น่าให้ตกอย่าตำหนิอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ความเมตตามาต้องชมอัลลอฮ์เสมอวัลจูหิวอัลลอฮ์ใครบ้างไม่หิวพี่น้องคนรวยก็หิวคนจนก็หิวนบีก็หิวพี่น้องครับผมจะพูดถึงเรื่องความหิวนะบ้านนบีเนี่ยขี้เหนียวไม่ได้บ้านนบีนะขี้เหนียวไม่ได้ครับพี่น้องมีเรื่องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะขอเล่าก่อนจะจบเก็บทั้งหลายจะอีก5นาทีท่านนบีเนี่ยชอบทานเนื้อนะท่านนบีอุมัรเนี่ยชอบทานอะไรนะทานเนื้อต้องเนื้อแพะด้วยนะเนื้อเอือนนบีก็ชอบกับชอบเนื้อแพะมากกว่าไซดินาอุสมานซึ่งเป็นลูกเขยท่านนบีไซดินาอุสมานเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานะการเงินหน่อยเชือดแพะบ่อยพี่น้องเชือดแพะบ่อยเชือดแพะบ่อยพอเชือดมาทีไรก็ตักเนื้อแพะนี่นะใส่จานไปให้บ้านนบีมีอยู่วันหนึ่งนบีพักอยู่ที่บ้านมูซาลามะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็เอาเนื้อแพะนี่นะครับไปให้ที่บ้านนบีให้กับภรรยาของท่านชื่อนางมูซัลมะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพอให้เสร็จแล้วครับนางมูซัลมะฮ์บอกว่านบีชอบเนื้อแพะเอาเนื้อแพะนี่ไปเก็บไว้นะเดี๋ยวนบีกลับมาจะได้นำอาหารนี่ให้ท่านนบีทานมีคนทำงานที่บ้านช่วยงานอยู่พอเอาของมาให้เสร็จมีคนจนๆเนี่ยมายืนหน้าบ้านมายืนหน้าบ้านพอท่านนบีมานบีถามภรรยาเห็นมั้ยนบีถามภรรยานะภรรยาจ๋ามีอาหารให้ฉันทานไหมภรรยาก็บอกว่ามีจัดอาหารไว้แล้วเพราะมีคนเอาเนื้อแพะแกงอย่างดีอย่างอร่อยมาให้นบีฉันเก็บเอาไว้แล้วก็เด็กคนรับใช้ที่บ้านเนี่ยก็เดินไปจะไปหยิบอาหารมาให้ท่านนบีทานปรากฏว่าไปเปิดฝาชีพี่น้องมีแต่ถ้วยแล้วก็มีก้อนหินมาแทนเนื้อหายไปแล้วนบีได้ยินเขาก็โวยกันในบ้านเอ๊ะนี่มันเนื้อหายไปไหนเอาไว้แค่2ชั่วโมงเองเนื้อหายแล้วมีก้อนหินมาแทนนบีได้ยินนบีบอกฉันเข้าใจแล้วก่อนหน้าที่ฉันจะมานี่มีคนมาขออาหารใช่ไหมทุกคนบอกใช่มีคนมาขอแล้วพวกเธอไม่ได้ให้กับคนยากคนจนใช่ไหมบอกใช่นี่แหละบ้านนบีทำแบบนี้ไม่ได้ครอบครัวนบีขี้เหนียวไม่ได้ยิ้มก็ไม่ให้ใครมีหรือเปล่าสลามให้ไหมกูไม่ให้เอาล่ะพี่น้องอย่าขี้เหนียวยิ้มนะให้สลามให้ยิ้มส่งยิ้มเยอะๆพี่น้องแล้วก็มีเงินกับบริจาคเยอะๆพี่น้องไม่ได้ทำให้ครอบครัวเรานี่จนลงนะพี่น้องยิ่งให้เอาล่ะยิ่งเพิ่มละอินชะกัตตุมละอะซีดันนะกุมจะหาท่านทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มพี่น้องขอหยุดเพียงแค่นี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ